สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับเมกแล้วนะคะกับสกินแคร์เมาส์มอย EP 2ค่ะก็คลิปนี้นะคะไม่มีอะไรมากคือวันนี้อ่ะพาเพื่อนสนิทนะคะไปตรวจผิวที่ไอสกายคือปกติเมย์ตั้งใจที่จะตรวจประมาณ2ครั้งปีละครั้ง2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าพาเพื่อนไปเนาะเราก็โทรไปสอบถามทางไอสกายนะคะปรากฏว่าเขามีเครื่องตรวจผิวนะคะมาวางที่สาขาแยกไฟฉายด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้บ้านเนาะแล้วก็พาเพื่อนไปตรวจแล้วก็ถือโอกาสตรวจเพิ่มด้วยเลยละกันโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเมย์จะทาสกินแคร์ไปด้วยนะคะวันนี้เมย์จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะเป็นลุนนะคะกำลังเปิดใช้ให้ลองใช้ให้ได้ครบก่อนนะคะถึงจะนำมาบอกต่อกันนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะกลับมาต่อกันที่เรื่องของไปตรวจผิวก็คือไปตรวจผิวก็คือไม่ได้คิดอะไรหรอกก็แบบเออแบบไปตรวจเฉยๆอ่ะไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันต้องดีขึ้นหรืออะไรพิเศษเพราะว่าเราก็ดูแลผิวตามปกติใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่ามันดีขึ้นค่ะทุกคนผิวเมย์ดีขึ้นอันนี้ฝนตกอยู่นะคะอาจจะได้ยินเสียงฝนดังหน่อยต้องขออภัยด้วยแต่ว่าอยากมาเล่าจริงๆอยากมาเมาส์มอยกับทุกคนนะคะก็คือค่อนข้างพอใจกับสภาพผิวตัวเองแหละนะคะเรื่องจากช่วงนี้ก็เน้นความชุ่มชื้นเป็นหลักเนาะแล้วก็ตอนนี้กำลังทำ10สเต็ปอยู่ก็คิดว่าอ่ะไปตรวจหน่อยละกันพอไปตรวจนะคะมันจะมีทั้งหมด8มิติใช่ไหมคะ8มิตินะคะก็จะมีในส่วนของสปอตนะคะก็คือจุดด่างดำบนผิวนะคะแล้วก็ริ้วรอยแล้วก็มีเรื่องของแบบความเขาเรียกอะไรเป็น texture ก็คือความละเอียดนะคะแล้วก็รูขุมขนเนาะส่วนใต้ผิวนะคะก็จะมี UV spot ค่ะมี brown spot นะคะมี red area แล้วก็มีเป็นเชื้อสิวนะใต้ผิวนะคะโอเคสิ่งที่เพิ่มขึ้นของเมย์นะคะจากเมื่อที่ไปตรวจตอนพฤษภาคมนะคะที่เป็นวันเกิดนะก็จะมีในเรื่องของจุดด่างดำนะคะแล้วก็มีในเรื่องของริ้วรอยก็ดีขึ้นค่ะคือส่วนใหญ่เมย์ว่ามันดีขึ้นน่าจะดีขึ้นเกือบหมดเลยนะรวมถึงUV spot แล้วก็ brown spot ด้วย UV spot แบบเพิ่มขึ้นไม่เท่าไหร่ประมาณแบบ 3% นะคะแต่ว่า brown spot เพิ่มขึ้นแบบเห็นในยะสำคัญเลยนะคะคือมันเพิ่มขึ้นถึง40เกือบ40ประมาณ 30-40% เลยทุกคนคือแบบมันเพิ่มขึ้นเยอะมากซึ่ง brown spot กับ UV spot เป็นอะไรที่เมย์กังวล นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของจุดด่างดำใต้ผิวใช่ไหมที่แบบว่าคือในอนาคตอะถ้ามันไม่หายอะค่ะมันไม่ดีขึ้นอะมันจะขึ้นมาเป็นกระเป็นฝ้าซึ่งเป็นอะไรที่เมย์กังวลมากๆนะคะแล้วพอมันดีขึ้นเมย์ก็เลยนึกได้ว่าเฮ้ยมันมีเหตุปัจจัยสิ่งที่เมย์คิดว่ามันทำให้ brown spot ดีขึ้นนะคะคือกันแดดตัวนี้เพราะว่าตั้งแต่แบรนด์ส่งมาให้ใช้อ่ะคือไม่ใช่สิต้องบอกว่าตั้งแต่เมย์ไปตรวจผิวครั้งที่แล้วอ่ะเมย์ไม่ได้เปลี่ยนครีมกันแดดเลยนะคะก็จะมีตัวนี้แหละที่แปลกๆเข้ามานะต้องบอกว่าตัวนี้นะคะเมย์ได้ลองใช้เพราะว่าแบรนด์อ่ะติดต่อมาให้แบบว่าลองใช้แล้วก็รีวิวให้หน่อยซึ่งเฮ้ยพอเราใช้แล้วเราชอบเราก็ใช้มาตลอดนะคะทุกคนแล้วก็เมย์ใช้ได้ปริมาณอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ใช้มาตลอดเราเพิ่งไปรู้นี่แหละว่าเฮ้ยมันดีขึ้นจริงๆเมย์ก็รู้สึกแบบโอ้ยูซาลีนดีมากเลยอ่ะแล้วคืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วสำหรับเมย์นะอันนี้คือในเรื่องของการรับงานของเมย์นะคะคือเมย์รู้สึกว่าหลายๆครั้งเมย์ได้รู้อะไรดีๆได้สัมผัสได้ลองใช้อะไรดีมันมาจากการทำงานทั้งนั้นเลยคือตอนนี้เหลือปัญหาอยู่2อย่างที่เมย์อยากจะแก้นะคะอันดับแรกก็คือ UV spot ซึ่งสิ่งที่จะแก้ได้ก็คือครีมกันแดดนั่นแหละค่ะอันเดิมอันเดียวก็อ่ะตั้งใจใช้กันแดดให้ดีๆเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเป็นเรื่องของ wrinkle ที่มันต่ำกว่า80เนาะก็จะมีในเรื่องของริ้งเคิลหรือว่าริ้วรอยนะคะซึ่งเมย์ไม่เป็นกังวลเลยนะคะเพราะว่าเมย์สามารถใช้ตัวนี้แก้ไขปัญหาได้นั่นก็คือ Paula's Choice นะคะ Resist Weekly Resurfacing Treatment 10% AHA นะคะก็คือเป็น AHA แหละเป็นสารผลัดเซลล์ผิวนะคะมันดีมากมากค่ะทุกคนคือผิวแบบแน่นกระชับเหมือนมันช่วยแบบผลัดเซลล์ผิวแล้วก็กระตุ้นแบบทำให้ผิวมันแน่นนะแล้วก็มันดีอ่ะทุกคนมันทำให้ผิวมันแบบนั่นคือแต่ข้อเสียคือมันไวต่อแสงมากๆนะคะแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่เมย์แบบไปซ้อมวิ่งตอนเช้าแล้วด้วยความที่เราออกไปเช้ามืดเราก็ไม่ได้ทากันแดดไงมันก็มีวันที่เผลอไผ่เนาะออกไปตั้งแต่เช้ามืดไม่ได้ทากันแดดแต่กว่าจะกลับเข้าห้องมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็คือแบบมันแดดแรงมากๆนะคะก็อาจจะทำให้ช่วงนั้นแบบเมย์แบบโดนแสงแดดเยอะนะคะทำให้มีพวกแบบ UV spot brown spot เยอะมากๆนะก็เลยคิดว่าจะแนะนำแบบยังไงดีให้ทุกคนแบบ
คือได้ของดีเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากให้เจอสิ่งที่ไม่ดีเหมือนที่เราเจอนะคะดังนั้นก็ตัวนี้แหละที่เป็นเคล็ดลับหน้าเด็กผิวเด้งผิวเด็กของเมย์นะคะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าต้องใช้ให้ใช้กันแดดให้ดีๆด้วยนะคะคือเมย์เคยไปตรวจผิวที่ไอคอนสกายประมาณ4ครั้งเรามั้ง 4-5 ครั้งนะคะก็ครั้งแรกตอนอายุ19ครั้งถัดมาคืออายุ24ซึ่งอายุ24ผิวตอนอายุ24ดีกว่าตอนอายุ19ก็มาจากตัวนี้นะคะแต่ก็นั่นแหละก็ต้องระวังเรื่องแสงแดดด้วยนะคะดังนั้นก็ไปแพ็คคู่แล้วกันเนาะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของเลเซอร์คือเมย์ตั้งใจว่าอยากจะบอกทุกคนคือตั้งใจว่าแบบจนถึงอายุเบิร์ธเดย์วันที่เบิร์ธเดย์อายุ26เนี่ยจะไม่ทำเลเซอร์อะไรเลยนะคะก็อยากบอกเหมือนอยากเราอยากทดลองด้วยตัวเราเองเราอยากบอกทุกคนว่าจริงๆเราสามารถมีผิวที่ดีได้แค่มีความรู้เรื่องการดูแลผิวแบบขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องแล้วก็มีวินัยสม่ำเสมอกับเขาค่ะคือผิวเราดีได้แน่นอนอย่างผิวเมย์ก็ดูแลไม่ได้ทำเลเซอร์ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะก็อยากจะทดลองด้วยตัวเองเนาะเดี๋ยวใกล้ๆใกล้ๆวันเกิดอายุ26เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะคะแต่คร่าวๆคือนั่นแหละก็เราตั้งใจว่าจะยังไม่ทำใช่ไหมแต่ปรากฏว่าวันนี้ก็ไปถามเรื่องเลเซอร์เรื่องอะไรมาเนี่ยก็กลายเป็นว่ามันก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าผิวเราไม่ค่อยมีปัญหาเลยอะเนื่องจากว่าพื้นผิวข้างบนส่วนใหญ่นะคะก็ไม่มีปัญหามีแค่เรื่องของริ้วรอยซึ่งก็ใช้ก็อย่างที่บอกว่าใช้ AHA ได้ใช่ไหมนอกนั้นก็เป็นเรื่องของการแบบเพิ่มแบบการดูแลผิวขึ้นไปให้มันดีขึ้นไปอีกซึ่งตอนนี้มันก็ดีค่อนข้างดีมากแล้วนะคะส่วนใต้ผิวก็เป็นเรื่องของกันแดดซึ่งเลเซอร์อะไรมันก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอย่างตรงจุดเท่าไหร่นะคะความกระชับก็ยังไม่ได้มีปัญหาก็เลยกลายเป็นแบบว่าอ้าวก็ไม่รู้จะทำเลเซอร์อะไรอีกไม่รู้คือไม่มีอะไรจะทำอ่ะคือกลายเป็นแบบอ้าวไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันฟูลฟิลกับผิวแล้วอ่ะคือผิวเมย์ไม่ได้ดีที่สุดนะแต่เราอยู่กับมันมา25ปีอ่ะเราก็รู้ว่ามันโอเคอ่ะมันโอเคขึ้นในทุกเวลาในทุกๆวันหรือว่าในทุกๆโอกาสในทุกๆการเติบโตของเราผิวเรามันก็ดีขึ้นไปด้วยนะคะอันนี้ก็ใช้เวลาไปประมาณ12นาทีนะคะเออเลยแล้วกันอันนี้ก็ยังอยู่ในช่วง10 step skin care อยู่นะคะอันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าวันที่4หรือวันที่5นะคะแต่ว่าตั้งใจว่าจะใช้Save the History of Blue ให้หมดนะคะแล้วก็ให้หมดแบบตัวใดตัวหนึ่งที่แบบว่ามันหมดอ่ะก็จะถือว่าครบเนาะโอเคแล้วก็เมย์จะทาตัวนี้ก่อนค่ะเป็นตัวนี้เป็น Laneige นะคะ Lip Sleeping Maskแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ White Emulsion มีหลายคนถามเมย์เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องโทนเนอร์เมย์จะบอกว่าให้คำแนะนำไม่ได้นะคะเพราะส่วนตัวเมย์ไม่ใช้โทนเนอร์เลยไม่ได้ใช้โทนเนอร์เลยค่ะทุกคนคือเมย์ล้างหน้าอาบน้ำเสร็จอะไรเงี้ยเมย์ก็ทาเป็นน้ำตกเลยนะคะไม่ได้ใช้โทนเนอร์แต่ว่าตอนนี้เมย์กำลังรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเพิ่มขั้นตอนของ Emulsion เพราะว่าได้ลองใช้ Emulsion ในเซตเนี้ยไม่เห็นสเต็ปอะแล้วรู้สึกว่าผิวมันฉ่ำดีนะคะคือมันฉ่ำแบบมันมีความโกลมันมีความเงาอะแล้วมันก็ไม่ได้หนักมากแล้วมันก็ไม่ได้เหนอะนะคะเมย์รู้สึกว่ามันเฮ้ยหรือว่ามันอาจจะเหมาะกับเราเพราะว่าเราเป็นคนผิวแห้งนะแค่น้ำตกกับเจลครีมอาจจะไม่พออาจจะเพิ่มแบบemotion เข้าไปอันนี้คือผิวเมย์นะคะผิวสดแล้วก็แสงกล้องก็พยายามปรับให้มันแบบพอดีกับเมย์เห็นผิวจริงที่สุดนะคะแต่ก็ไม่ได้ดูน่ากลัวจนเกินไปนะก็ประมาณนี้นะคะตามด้วยเอสเซนต์มือมันมากอะทาครีมเยอะใครที่ลองใช้10 step skin care นะคะลองคอมเมนต์บอกเมย์หน่อยว่าแบบมีประสบการณ์ชอบไม่ชอบยังไงบ้างนะคะหรือว่าใครที่สนใจเรื่อง10 step skin care นะหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับการใช้10 step skin care นะคะก็ลองคอมเมนต์บอกมานะเผื่อในคลิปที่เมย์ทำสรุปอะค่ะจะได้อธิบายได้ด้วยว่ามันตอบโจทย์เ
เพื่อนๆหรือเปล่าแล้วก็อายครีมอายเซรั่มใช้น้อยมากแค่เอาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มความชุ่มชื้นมาทาใต้ตาด้วยนะคะมันก็ช่วยได้แล้วไม่จำเป็นต้องใช้อายครีมอะไรที่แบบเฉพาะเจาะจงกำลังจะเป็นสิวส่วนเจลครีมตัวนี้ของ The History of Blue นะคะชอบเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบเนื้อครีมเหมือนลักษณะเหมือนจะเป็นเนื้อครีมหนักๆใช่ไหมคะแต่ว่ามันเกลี่ยแล้วมันเหมือนเป็นเจลอะแล้วมันก็หายไปเลยอะมันแบบดีอะชอบคิดอยู่เหมือนกันนะว่าแบบถ้าหมดเซตนี้เนี่ยจะไปใช้อะไรต่อตัวสุดท้ายนะคะแมทมากแต่ว่าอย่างหนึ่งนะคะก็คือเมย์เป็นคนที่ผิวแบบธรรมดานะคะไม่ได้เป็นผิวเซนซิทีฟแพ้ง่ายนะการลองผลิตภัณฑ์นะคะเวลาลองถ้าเป็นรีวิวตัวเดียวเมย์ก็จะลองใช้ก่อนตัวนั้นตัวเดียวแบบพยายามให้รู้ว่าดีขึ้นหรือแย่ลงจากตัวนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นอย่างเซตเนี้ยที่เมย์เอามาลองใช้ในเทสต์สกินแคร์คือเมย์เริ่มทีเดียวพร้อมกันแบบ 7-8 ชิ้นเลยนะคะซึ่งก็บอกว่าอันเนี้ยจริงๆไม่แนะนำนะต้องรู้จักผิวตัวเองดีนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องรู้ว่าตัวเองแพ้ง่ายหรือแพ้ยากหรือว่าแพ้อะไรนะคะจะได้หลีกเลี่ยงหรือว่านำมาปรับใช้ถูกเนาะประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ 10 step skincare ครบไปอีก1วันนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะใครอยากให้เม้ามอยเรื่องอะไรอีกนะคะก็สามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ที่กล่องคอมเมนต์ข้างล่างเลยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไม่ต้องลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะ